ก็ยังเหมือนกับพิมพ์เล็กดูสิอืมครับผมเป็นที่เดียวกันเลยเหลือ2ชั้นละ1 2ถ้าพิมพ์ใหญ่1 2 3พระลอดพิมพ์กลางมีเส้นขอสังเกตของพระลอดจริงๆแล้วด้านข้างใหญ่กับเล็กคล้ายกันเลยกลางเนี่ยไม่เหมือนกับลักษณะด้านหลังของพระลอดน่าจะมีอยู่สัก3แบบนี่แหละนะพระลอดขาวเนี่ยเป็นพระที่มีน้อยที่เอามาเพราะตำหนิเขาชัดดีเส้นลอดลงมานี่อีกพอเส้นลอดลงมานี่อีกมาถึงนี้ท่านถามว่าทำไมถึงเรียกว่าสองคลองครับพิมพ์ใหญ่อะครับวัดระฆังท่านถามว่ามีเส้นสังคติไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสมานคลอง3นะครับที่พันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับและตอนนี้ผมพูดอยู่ท่านอาจารย์สมานท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและเป็นกรรมการตัดสินพระเบญจภาคีสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตึกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของพระลอดครับแต่วันนี้ท่านอาจารย์จะมาบอกวิธีการแยกใช่ไหมครับครับระหว่างพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กครับลักษณะพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนี่มันเหมือนหรือต่างกันเยอะไหมครับท่านอาจารย์มันก็ถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดมากกว่าทุกพิมพ์ครับครับรายละเอียดมากกว่าทุกพิมพ์แล้วก็ต่อมาพิมพ์กลางก็รายละเอียดก็จะแตกต่างกันเยอะนะครับต่อมาพิมพ์เล็กก็มีรายละเอียดที่น้อยกว่าพิมพ์ใหญ่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับอันนี้ท่านอาจารย์รู้มาหรือว่าเท่าที่ศึกษามาครับใหญ่กลางเล็กนี่คือคนละบล็อกเลยใช่ไหมครับใหญ่กลางเล็กผมว่าพิมพ์เล็กเนี่ยน่าจะเป็นพระที่กับพิมพ์ใหญ่เนี่ยเมื่อมีการถอดพิมพ์ออกไปหรือว่าพระพิมพ์เริ่มสึกลงไปนะก็จะเหลือเล็กลงนะครับเอาแล้วกับพิมพ์ตื้นนะครับพิมพ์ตื้นก็คือพิมพ์ตื้นก็เหมือนกันอ๋อคือตื้นมาจากพิมพ์เล็กอย่างนี้มาจากพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าบล็อกก็จะสึกไปแล้วก็จะตื้นนะครับส่วนพิมพ์เล็กเนี่ยก็คงจะพิมพ์เล็กก่อนครับผมนะครับพิมพ์เล็กก่อนจนตื้นไปพระเนี่ยน่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะมีแบบอันหนึ่งแล้วก็ถอดไปอันหนึ่งนะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับคล้ายๆว่าเอาหาอะไรมาปั๊มถอดไปแล้วก็มาทำใหม่นะครับครับโอ้อันนี้ก็อันนี้คือความคิดท่านอาจารย์นะครับอย่าเป็นข้อสันนิษฐานของท่านอาจารย์หรือไม่อย่างนั้นก็แกะพิมพ์ใหญ่2แบบเลยนะครับ2บล็อกเลยนะครับอ๋อเป็นพิมพ์ใหญ่2บล็อกอ๋อ2บล็อกแล้วก็พอสึกไปหน่อยก็เป็นพิมพ์ตื้นสึกไปหน่อยก็เป็นพิมพ์เล็กบล็อกแรกที่พิมพ์ก็พิมพ์ใหญ่กับเล็กนะแล้วก็อีกบล็อกนึงก็ใหญ่กับตื้นนะครับอ๋อครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นดูตามทัศนะความคิดหรือว่ามองดูหลายๆอย่างนะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่พิมพ์กลางเนี่ยเป็นพระที่แกะพิมพ์แน่นอนแกะพิมพ์ใหม่แน่นอนเพราะไม่ใกล้เคียงครับเอาอยากสอบถามท่านอาจารย์หน่อยอย่างเช่นว่าพระราคาพระสวยเท่ากันสมมติพิมพ์ใหญ่เนี่ยราคาสักตีไปนะครับสักประมาณ10ล้านสิบล้านถ้าสวยเหมือนกันเลยพิมพ์กลางประมาณเท่าไหร่ครับพิมพ์กลางก็อยู่ราวๆ7ล้านแล้วถ้าไปพิมพ์เล็กอ่ะครับ7ล้าน6ล้านพิมพ์เล็กก็ขึ้นมาแพงกว่าพิมพ์กลางอ๋อพิมพ์เล็กแพงกว่าพิมพ์กลางครับครับผมประมาณเท่าไหร่ถึง8 9ล้านอย่างงี้เหรอก็เหมือนกัน8 9ล้านอ๋อครับผมแต่ว่าราคาจะไม่เท่าพิมพ์ใหญ่ไม่เท่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็คือพอพิมพ์กลางลงไปลึกหน่อย6-7ล้านแล้วพอพิมพ์เล็กขึ้นมาหน่อยแล้วถ้าเป็นต้อครับถ้าเป็นต้อเป็นต้อก็ยังถูกกว่ายังถูกกว่าพิมพ์เล็กถูกกว่าพิมพ์กลางครับก็ถือว่า5ล้านถือว่าไม่ใช่แบบของรูปร่างคล้ายพิมพ์ใหญ่แล้วถ้าเป็นพิมพ์ตื้นนะครับพิมพ์ตื้นก็อยู่ราวๆสัก4-5 ล้านบาทถ้าสวยๆนะครับแต่ว่าพิมพ์ตื้นกับพิมพ์ต้อไหนแพงกว่าครับพิมพ์ตื้นกับพิมพ์ต้อถ้าเปรียบเทียบกันแล้วพิมพ์ต้อจะแพงกว่าครับผมพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนี่ไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนะคุณตึกนะครับผมนะฮะเนื่องจากน่าจะเป็นแม่น่าจะเป็นพิมพ์เดียวกัน
ครับนะครับเมื่อกดไปสึกสึกแล้วก็สึกลงไปสึกลงไปล่องก็จะเหลือเล็กก็จะเล็กพระก็จะเล็กลงครับนะครับแต่ความคมเนี่ยจะเหมือนกันอยู่นะแทบทุกจุดเลยเพียงแต่ฐานชั้นล่างเท่านั้นเองที่ไม่เหมือนกันกับพิมพ์ใหญ่นะครับขนาดสึกไปแล้วความคมยังคมอยู่ยังคมอยู่ยังคมอยู่หรือว่าจะแกะพิมพ์ใหม่ก็ยังไม่แน่ใจนะอันนี้คือข้อสันนิษฐานของท่านข้อสันนิษฐานเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกันแม้แต่ตรงซุ้มที่เราบอกว่าซุ้มที่เหนือพระเกศขึ้นไปเนี่ยนะเหนือเกศขึ้นไปทางด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยนะก็ยังเป็นหลุมลึกเห็นไหมครับตึกเป็นหลุมลึกเหมือนกันนี่ครับเป็นหลุมลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นหลุมลึกเหมือนกันครับผมนะฮะใหญ่กับเล็กนะเห็นไหมครับแล้วมีตรงนี้ก็จะเหมือนที่ว่าลักษณะคล้ายหัวกุ้งเนี่ยนะครับผมที่ผมอธิบายว่าหัวกุ้งนะเหมือนกันครับผมเหมือนกันองค์นี้สีอาจจะไม่สวยแต่ว่าเป็นพระที่สวยที่สุดของพิมพ์เล็กนะอ๋อองค์นั้นคือเป็นที่สวยที่สุดที่เท่าที่เคยเห็นมาเลยครับองค์แชมป์เลยองค์แชมป์นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมแล้วกิ่งโพแม้แต่กิ่งโพที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับขึ้นไปตอนนี้นะก็ยังมีเส้นแตกแหลมออกมานะครับก็ยังเหมือนกับพิมพ์เล็กดูสิครับผมนะฮะยังเหมือนกับพิมพ์เล็ก คือเป็นพิมพ์ที่ใกล้เคียงกันมากครับนะครับผมซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับดูตรงนี้อ่ะมาดูตุ่มนี้ตุ่มโพตุ่มนี้นะตุ่มโพตุ่มนี้นะเป็นเหลี่ยมนะคุณตึกนะเป็นเหลี่ยมคมนะพิมพ์ใหญ่นะแล้วดูพิมพ์เล็กเหลือแค่นี้เป็นที่เดียวกันเลยเหมือนสึกไปอย่างเงี้ยใช่มั้ยเหมือนสึกไปครับอันนี้ก้านที่ขึ้นไปเนี่ยใบโพหรือก้านโพเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้จะหนาใหญ่ครับเห็นมั้ยพอมาถึงอันนี้เหลือเล็กแล้วครับนะเหลือเล็กแล้วตุ่มก็เล็กนะฮะพอพิมพ์ใหญ่ตุ่มใหญ่ครับนะครับเนี่ยที่ผมว่าเหมือนกันมากนะครับลองย้อนกลับมาดูที่ตรงตาครับตาเป็นสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดคิ้วทางด้านขวาของพระครับจะมีล่องยกขึ้นไปครับนี่ครับนะฮะจะมีล่องยกขึ้นไปนะครับเหมือนกันนะครับอ้าวต่อมาดูตาทางด้านขวาครับทางด้านขวาดูเบ้าตาลูกตานี่ครับดูเบ้าตาและเม็ดตาครับนะที่คล้ายกันนะครับที่หายไปคือเส้นที่แตกนี่แตกลงมาจากใบหูข้างบนและลงมาหาโพอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะเหลือนิดเดียวอ้าวมาดูอีกที่นึงคือที่ ที่ผมว่าเอาอุปมาอุปไมยว่าเหมือนหัวเลี้ยงผาหันหน้าตรงมาครับมีจมูกครับผมมีแก้มนี่มีแก้มมุมปากนะมีแก้มมีเขาแหลมครับถ้าองค์ชัดๆเขานี่จะแหลมเปรี้ยวเลยถ้าเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวเขาจะแหลมมีไหมครับนี่ครับมีมีเลี้ยงผาด้วยเห็นไหมมีรอยขยักมีจมูกมีมุมปากเนี่ยนะมีจมูกมีมุมปากและมีเขาแหลมนะครับคือพิมพ์เล็กให้สังเกตตรงไหนอ๋อที่ส่วนที่เหมือนกันไปแล้วส่วนที่ต่างกันครับท่านอาจารย์ที่ต่างกันคือ1ฐานชั้นที่2ฐานชั้นที่2ใช่ไหมครับนะฮะฐานจะเหลือ2ชั้นและ1 2ถ้าพิมพ์ใหญ่1 2 3อ๋อนับเป็นอันนี้1ใช่ไหมครับครับอันนี้2เหรอครับท่านอาจารย์ครับและอันนี้3ครับล่องนะล่องล่องใต้ฐานที่11ล่อง2ล่อง3ล่องอ๋อครับผม3ล่องพอมาพิมพ์เล็กก็เหลือ2ล่อง1 2ใช่หายไปล่องนึงหายไปล่องนึง
คือมันสึกจนเป็นสองร่องครับมันสึกหรือจะแกะพิมพ์ก็ไม่อันนี้เราสันนิษฐานไม่ได้นะครับนะฮะครับก็เหลือสองร่องครับนะฮะแล้วก็พิมพ์เล็กก็มีสองแบบอีกนะครับแบบหนึ่งแบบที่ชัดและคมกว่าครับนะครับแบบนี้จะมีนิ้วแตกไปชนมือครับนี่ครับถ้าอีกแบบหนึ่งที่ผมอธิบายไปแล้วแบบไม่มีนิ้วชนมือชนแขนอันนั้นเราอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วสำหรับตอนพิมพ์เล็กใช่ใช่ตอนพิมพ์เล็กมีสองแบบสังเกตพิมพ์เล็กดูหูครับหูนะหูไม่มีตะขอขึ้นไปแต่พิมพ์ใหญ่มีตะขอขึ้นไปนี่เป็นตะขอนะตรงนี้จะเป็นเนื้อเกินอีก2ที่นะครับอันนี้ไม่มีแล้วหูคล้ายพระแล้วนะคล้ายพระนะครับนี่ครับแตกต่างกันไม่มีเส้นลงมาที่ข้อศอกลงมาแตกขึ้นไปถึงแขนถึงใต้ข้อมือครับนะครับไม่มีเส้นน้ำตกตรงนี้อันนั้นคือ เส้นนี้เหรอครับเส้นนั้นใช่ครับใช่เส้นนี้แล้วก็เส้นน้ำตก3เส้นอ๋อมันยาวลงมาใช่ไหมแล้วก็มีข้างๆอีกวิธีดูเส้นน้ำตกเส้นนี้3เส้นนี้ครับนะคุณตึกนะคุณตึกดูดิตรงนี้เนี่ยถ้าเปลือกของที่ทำขึ้นมาเนี่ยเส้นน้ำตกเขาจะวางอยู่ในร่องนี่เลยคือซ้อเอาเองนะ อยู่ในร่องเป็นเส้นอยู่ในร่องแต่ของจริงเขาจะมีเนื้อหนุนขึ้นมาเล็กน้อยนะและเส้น3เส้นนี้จะวางอยู่บนเนื้อที่สูงขึ้นมาโอ้ตรงนี้คือเป็นเนื้อสูงขึ้นมาอีกแล้วมีเส้นวางอยู่แล้วค่อยมีเส้นวางอยู่ข้างบนเส้นเขา1จะตรงลงมา2จะเฉออกไปทางด้านขวาเล็กน้อยครับเส้นที่3ตรงกลางจะสูงขึ้นยาวกว่าทุกเส้นแล้วก็เหลงมาทางด้านขวาของพระครับนะถ้าเผื่อของฝีมือแล้วเส้นจะตรงทั้ง3เส้นไม่ได้โค้งอ่อนช้อยเหมือนของจริงคือเขาถอดแล้วไม่ติดใช่ไหมครับใช่ไม่ติดแล้วก็แต่งเอาเองนะครับเราก็ต้องดูเส้นก็เลยเป็นเส้นตรงๆทื่อๆครับครับถ้าหน้าถ้าพิมพ์ใหญ่ครับถ้าจะดูท่อนล่างให้ดูตรงนี้นะครับเส้นจะวิ่งผ่านไปมีน้ำตก3เส้นครับตรงนี้จะลึกลงไปแล้วก็มีตรงนี้จะมีเนื้อเชื่อมเป็นตอนๆ1ตอน2ตอนนะครับครับมีเป็นตอนๆถ้าของฝีมือก็จะเซาะขึ้นมาใหม่ก็ยาวแล้วก็ใหญ่ครับนะไม่เหมือนครับผมไม่เหมือนอันนี้ก็คือวิธีการดูวิธีการดูพิมพ์ใหญ่แท้ไม่แท้พิมพ์ใหญ่แท้ไม่แท้ครับส่วนใหญ่แท้ไม่แท้ส่วนนิ้วยังเป็น6นิ้วอยู่ครับผมนะครับพิมพ์เล็กนี่ฮะยังเป็น6นิ้วอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6ครับนะครับนี่ฮะยังเป็น1 2 3 4 5 6ครับนิ้วก้อยนิ้วกลางจะพิมพ์ใหญ่จะมาจดพื้นและงอเล็กน้อยนะครับนี่ครับนะจะมาจดพื้นและงอเล็กน้อยอันนั้นชัดกว่านี่ครับส่วนตรงนี้ที่เหมือนกันอีกนี่เห็นไหมครับปลายเท้าขวาสอดขึ้นไปแล้วก็หงายเท้าขึ้นอันนี้ส้นเท้ายังเป็นคล้ายๆปลาปลาปากใช่ไหมนี่ครับอันนั้นก็เป็นใช่ไหมครับเป็นนะครับที่แตกต่างอันนี้ที่เหมือนกันไอ้ที่แตกต่างกันก็มีตรงฐานใบหูนะครับใบหูที่แตกต่างกันแล้วก็บางจุดเนี่ยหูจะยาวกว่าไหมครับหรือว่าอะไรนะหูคือไม่มีนี่เข้าไปอย่างเดียวใช่ใช่แล้วยาวกว่าครับยาวกว่าแล้วก็เหมือนพระพุทธละครับไม่มีขยักขึ้นไปและไม่มีเนื้อเกินตรงนี้อีก2ตุ่มตรงนี้ที่จริงแล้วจะมีเนื้ออีก2ตุ่มนะถ้าเราสังเกตดูถ้าของที่เขาทำมาจะตรงแล้วก็มีเหมือนกันมีตะขอขึ้นไปเหมือนกันของถอดมาก็มีมีครับมีทั้งสองข้างแต่ว่า
ไม่มีตุ่มตรงนี้อีก2ตุ่มเป็นก้อนนะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาครับครับครับผมเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่จำไว้ครับบริเวณนี้สำคัญนะครับพิมพ์ใหญ่มีเส้นนี้นะครับมีเส้นนี้มีหูจะต้องมีตะขอขึ้นไปแล้วก็มีเนื้อเกิดนะฮะนอกนั้นคล้ายกันกับพิมพ์เล็กครับนะครับส่วนพิมพ์กลางเรามาคุยถึงพิมพ์กลางบ้างนะพิมพ์กลางพิมพ์กลางที่ผิดกับเขาคือหน้าใหญ่องค์พระจะต้อล่ำครับนะครับองค์นี้เล็กสะโอดสะองนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางจะต้อล่ำลำองค์จะต้อล่ำแขนใหญ่หน้าใหญ่หน้าแต่เขาดูใหญ่หน้าใหญ่เขาใหญ่ใหญ่ยังไม่ใช่เพราะศึกใช่ไหมไม่ใช่เพราะศึกคือใหญ่กว่าเดิมมาคือแกะพิมพ์ใหม่อ่ะครับผมน่าจะแกะพิมพ์ใหม่เพราะดูหน้าใหญ่ครับหน้าใหญ่ใช่ไหมหน้าใหญ่เสร็จใบหูเป็นหูพระพุทธละเห็นไหมมีสองเส้นมีร่องตรงกลางนะครับขึ้นไปนี่แต่หูเขาสวยกว่าใช่ไหมหน้าใบหูเหมือนพระพุทธเลยครับนะมีรูตรงกลางเนี่ยสวยงามครับนะครับสวยงามนี่คือพิมพ์กลางน่าจะใหญ่แต่ว่าจะเป็นเส้นลงมาที่เขาเรียกดาบหรือสายฟ้าอะไรลงมานะก็ยังมีครับผมน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันที่ผมเคยเล่าให้ฟังในตึกนะน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันคนเดียวกันแกะหมดนะครับแกะหมดก็คล้ายกันนะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับคล้ายกันมีความคล้ายกันที่แปลกกว่าสองพิมพ์คือพระพิมพ์กลางพระรอดพิมพ์กลางมีเส้นคอมีเส้นกลมๆคล้ายเส้นขนมจีนอะอยู่ใต้คางลงมาหาตรงไหปลาร้าหรือตรงคอเป็นเส้นเดียวๆเส้นเดียวเส้นเดียวเลยอ๋อผมนึกว่าเป็นแค่เขาไม่ใช่เป็นเส้นเดียวไม่เป็นเส้นเดียวเลยเส้นเดียวกลมๆเลยครับอันนี้บางเงาซะครับนะครับแต่บางรูปเนี่ยจะมีเห็นเส้นชัดเลยสมัยก่อนนี่ก็บางคนก็เอ้ยนี่กลางอันนี้ใหญ่อันนี้อะไรก็มีข้อโต้แย้งกันแต่ว่าพอเขาแยกออกมาแล้วมันก็เลยมีข้อยุติ คือพิมพ์ใหญ่ครับผมนะจะชัดเจนแล้วก็มีฐาน3ชั้นนะครับพอพิมพ์กลางครับให้ดูเส้นคออย่างเดียวถ้ามีเส้นคอก็เป็นกลางไปเลยกลางไปเลยหน้าใหญ่กลางดูหูนะครับครับผมดูหูดูแตกที่แขนครับนะ1 2นะครับนี่ดูหูดูคอครับดูเส้นแตกครับในซอกแขนขวาเส้นแตกเส้นนี้เนี่ยครับของที่ทำออกมาเรียนออกมาก็มีเส้นแตกนี้ของถอดมามีด้วยของถอดมาก็มีเพราะอะไรมีเพราะเขาแต่งพิมพ์แต่งนะมีเพราะเขาแต่งพิมพ์ไม่ได้ติดถอดไม่ติดพอถอดไม่ติดก็แต่งพิมพ์เขาก็นี่พื้นพื้นเรียบๆใช่ไหมคุณตึกนะแล้วเขาก็มีเนื้อเกินขีดขึ้นไป2ขีดนะเหมือนกันแต่ว่าเป็นขีดไม่เป็นธรรมชาติถ้าของจริงแล้วเนี่ยตรงพื้นตรงนี้จะต้องสูงขึ้นนะทั้งสองข้างจะต้องสูงขึ้นแล้วขีดสองขีดเนี่ยจะอยู่บนเนื้อที่สูงขึ้นครับเราดูให้ดีๆดูสังเกตให้ดีๆตรงนี้พื้นจะสูงแล้วถึงจะมีเส้นบนพื้นขีดขึ้นมาใช่แต่ว่าถ้าเป็นของถอดคือมันไม่สูงมันเรียบๆแล้วก็เรียบๆแล้วขีดครับผมนะอันนั้นต้องควรระวังต้องเพราะรอดนี่จุดเยอะนะต้องระวังให้ดีเยอะมากเยอะแต่เขาทำพยายามทำแทบจะทุกจุดเลยนี่จริงๆแล้วนี่จริงๆแล้วตอนผมซื้อมาสมัยก่อนนะครับผมขีดไอ้จุดสำคัญนี่นะน่าจะ20กว่าจุดแต่ว่าพอถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยบางทีมองไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นเราก็อธิบายตามรูปแต่จริงๆแล้วนะตอนที่ซื้อมาองค์สวยๆนะครับ
ผมขีดไว้20กว่าที่มันองค์เล็กมากเลยครับพอผ่านรูปมาบางจุดมองไม่เห็นบางจุดมองไม่เห็นตามปีกตามขอบตามเนี่ยมีหมดเลยมีเนื้อเกินมีอะไรนะแต่ว่าเราถ่ายรูปออกมาได้แค่นี้เราก็อธิบายแค่นี้แต่ว่าแค่นี้ก็ใช้ได้นะพิมพ์กลางฐาน2ชั้นมี2ร่องอ๋อถ้ามี2ร่องก็นับเป็น2ใช่ไหมครับผมมี2ร่องร่องบางองค์มีเนื้อติดมั่งบางองค์ไม่มีบ้างเนื้อติดอย่างนี้หมายความว่าน่าจะเป็นดินที่ติดอยู่ในร่องครับผมนะครับเพราะบางองค์มีบางองค์ไม่มีครับนะส่วนพิมพ์เล็กกลับมาพิมพ์เล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับพิมพ์เล็กตรงนี้คือจุดสำคัญครับนะครับเส้นนี้ที่แตกออกมาจากมุมนี้วิ่งมาเข้ามาหาตรงกลางนะวิ่งเข้ามาหาตรงกลางเส้นนี้จะต้องคมมากนะคมจริงๆเลยถ้าเผื่อเส้นนี้เบลอนะไม่แท้หรือว่าสั้นคมในลักษณะที่ขึ้นมาเป็นสันอย่างนี้ป่ะเป็นสันแหลมเลยแหลมเลยเป็นสันแหลมเลยถ้าเผื่อไม่ใช่ของแท้นะที่ถอดออกมามีเหมือนกันแล้วมันออกมาเป็นรูปลักษณะยังไงครับก็อย่างนี้ฮะตัวนี้ใหญ่แล้วก็เป็นแหลมตรงปลายมาถึงความคมคือความคมต้องนูนแหลมคมเป็นสันที่ถอดมาครับคือที่ถอดมาเป็นสันเหมือนกันแต่ว่ามันเบลอแล้วก็เส้นจะสั้นสั้นกว่านี้เหรอครับสั้นกว่านี้ครับผมนะเส้นจะสั้นกว่านี้แล้วก็ขอบของฐานเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยฮะจะคมชัดครับนะฮะจะคมชัดฐานก็จะสวยงามนี่ตรงนี้ครับนี่ครับนะครับจะสวยงามนะฮะครับนี่คือข้อแตกต่างกันระหว่างพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็เล็กใช่ไหมพิมพ์ใหญ่ดูที่ฐานนะย้อนอีกทีนึงนะครับผมดูที่ฐานในร่องแรกร่องชั้นบนของฐานชั้นบนจะมีเส้นเล็กๆวิ่งยาวต้องเล็กนะครับเล็กบางๆพวกถอดมาเห็นมีเส้นนี้ไหมครับเขาแต่งเอาเป็นเส้นใหญ่เบื้อมเลยตรงไปนู่นเลยตรงไปนี่เลยเส้นล่ำใหญ่เบื้อมไม่มีลงไปแล้วก็เล็กๆตรงนี้เล็กๆแล้วก็มีเนื้อเชื่อมติดเป็นตอนครับนะครับถ้าเปลือกของจริงนะครับของจริงเนี่ยถอดมาเส้นนี้หายไปเลยเพราะว่าถอดออกมาก็ไม่ติดหรอกนะครับเขาเลยเซาะเส้นเข้าไปครับนะครับเซาะเส้นเข้าไปอันนี้ครับนะต้องสังเกตตรงนี้นะครับพิมพ์ใหญ่ต่อมาพิมพ์กลางครับพิมพ์กลางก็สังเกตตรงคอมีเส้นตรงคอลงมาถึงไฮปลาร้าหรือว่าอะไรนะยอดอกนะยอดอกยอดอกเนี่ยเส้นจะออกมาตรงคางแต่องค์นี้ไม่เห็นนั่นเองนี่ยังเห็นนิดเห็นไหมครับเห็นครับนี่ครับนี่ครับเป็นเส้นตรงเลยใช่ไหมเส้นตรงตรงก็มีเฉนิดหน่อยก็มีเพราะว่าการกดพิมพ์ครับผมการกดพิมพ์ดินก็อาจจะอ่อนไปบ้างนะครับดูเส้นนี้เป็นแต่ภาพที่ถอดมาเห็นไหมครับเส้นนี้ภาพที่ถอดมาก็เห็นด้วยครับเขาแต่งอ๋อเขาแต่งเหมือนกันมีโอ้แล้วจะสังเกตยังไงครับว่าไหนเป็นแต่งมีอันนี้ก็มีแต่ว่าเส้นเขาไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้ไม่เหมือนให้ดูรอยปะตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมถ้าเจ๊แท้ดูรอยปะครับดูรอยปะที่แขนไม่เหมือนรอข้อมือนี่ก็ไม่เหมือนแล้วเนี่ยข้อพับด้วยข้อมือด้วยเนี่ยข้อมือเนี่ยข้อพับเนี่ยนะไม่เหมือนหรอกเนี่ยข้อมือนี่ฝ่ามนี่เป็นรูปมืออันนี้เป็นข้อมืออันนี้เป็นข้อศอกเห็นไหมเราลองเอาแขนเรายกขึ้นมาแล้วก็มองจะมีเนื้อนูนตรงนี้แล้วสองข้างบุ๋มลงไปนะดูด้วยตัวเองก็แบบนี้นะครับนะแล้วก็พอพิมพ์กลางก็ดูอย่างนี้แหละเส้นคอใบหูครับนะรอยปะที่แขนครับนิ้วมือส้นเท้าอันนั้นก็เป็นรอยเหมือนปลาปากเหมือนกันปลาปากเหมือนกันเหมือนกันตรงส้นเท้าครับพอมาดูพิมพ์เล็กปุ๊บ
นี่ตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกแล้วคล้ายๆปลาวาฬนะคล้ายๆปลาวาฬปลาว่ายน้ำนี่ปลาว่ายน้ำคล้ายๆปลาพิมพ์ใหญ่ไม่มีใช่ไหมครับตรงนั้นพิมพ์ใหญ่ไม่มีพิมพ์ใหญ่มีเนื้อเกินนิดเดียวตรงนี้พอเห็นล้มลายแต่ไม่ได้เป็นรูปเหมือนปลาว่ายน้ำไม่เหมือนปลาว่ายน้ำไม่เหมือนพิมพ์กลางพิมพ์กลางมีด้วยครับพิมพ์กลางเขามีก็ปลาตัวใหญ่กว่าอ๋อตัวใหญ่กว่าอันนี้ก็ตัวเล็กกว่าครับนะครับพิมพ์เล็กนะครับเส้นจากเข่าก็ขึ้นไปติดใต้เท้านี่นะครับเนี่ยครับเส้นบนเข่าขึ้นไปติดเท้าข้างบนนะครับพิมพ์เล็กครับพิมพ์กลางไม่มีพิมพ์ใหญ่ไม่มีครับนะนี่ครับพิมพ์เล็กแล้วก็เส้นบนฝ่าเท้าก็มีเส้นขึ้นไปติดกับมือครับนะครับมีเส้นน้ำตกลงมานี้เชื่อมติดกับปลายบนฝ่าเท้าแล้วก็ตรงน้ำตกไม่มีครับให้จำเส้นนี้จะแหลมคมและยาวแหลมออกมาครับผมถ้าของปลอมออกมาแล้วก็จะตื้นๆนะตื้นๆไม่แหลมยาวขนาดนี้แต่ข้อสังเกตของพระรอดจริงๆแล้วด้านข้างครับเราต้องดูด้านข้างเลยครับด้านข้างดูรอยครูดในรูปไม่เราไม่มีเลยนะเขาไม่ได้ถ่ายเลยไม่ค่อยมีถ่ายลักษณะคือข้างตรงสันตรงนี้ครับใช่ตรงมันจะเป็นยังไงครับจะเป็นรอยครูดไงรอยครูดของพิมพ์คล้ายๆเส้นเข่าที่คอใช่คล้ายๆเส้นเข่าที่คอมีทั้งอันเลยครับมีเป็นระยะดูครูดให้คมคือมีบ้างไม่ได้มีบ้างไม่ได้มีทั้งอันครับผมนะครับแล้วเส้นเล็กมากไหมครับเล็กประมาณคล้ายๆตรงข้างๆทางคล้ายๆนางพญาครับผมน่าคล้ายๆนางพญาเพราะว่าในรูปเราหาไม่ได้เลยมันไม่มีใครถ่ายไว้เลยไม่มีใครถ่ายเพราะว่าเป็นพระเล็กครับเป็นพระเล็กสมัยก่อนเนี่ยถ่ายก็ถ่ายหน้าหลังเท่านั้นครับใหญ่กับเล็กเหมือนกันจะคล้ายกันเนาะคล้ายกันเลยนะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับเหมือนกันแต่พิมพ์กลางเนี่ยไม่เหมือนกับพิมพ์ใหญ่กันเล็กเลยเล็กครับผมครับลักษณะด้านหลังของพระรอดน่าจะมีอยู่สักสามแบบนี่แหละนะที่มาตรฐานนะที่มาตรฐานนี่ถามแบบเป๊ะเลยครับถามแบบเป๊ะเลยคือนี่องค์แรกเนี่ยเป็นพระด้านหลังแบบนูนกลมโค้งเป็นเบี้ยนะโค้งเหมือนเบี้ยโค้งคืออย่างนี้พอปั้นดินได้ขนาดนะได้ขนาดพอเหมาะพอเจาะก็กดลงไปในพิมพ์ใช้ปั้นแปะเอาครับผมคือเป็นพับปั้นแปะหมดสำหรับพระรอดปั้นแปะหมดเลย มีขอบลึกลงไปสักมิลหนึ่งประมาณนี้ครับผมประมาณมิลกว่าขอบข้างนะครับผมก็แปะพอแปะลงไปก็กดคลึงไปทั่วนะกดเพื่อให้ติดพิมพ์เนี่ยรอยกดครับไม่ว่าอาจจะเป็นมือหรืออาจจะเป็นใช้ผ้ารองก็แล้วแต่นะครับผมก็กดพิมพ์เสร็จก็บางคนแล้วกดนูนกลมโค้งสวยงามนะสวยงามคนละเอียดหน่อยก็กดสวยงามครับนะก็คงเป็นไม่คนก็อาจจะเป็นฤาษีนะอาจจะเป็นฤาษีฤาษีก็กดฤาษีที่ละเอียดหน่อยก็กดปั้นดินนะพอดีกับองค์ก็กดย้ำๆก็เลยตรงกลางเลยนูนเป็นรูปโค้งสวยงามครับนะครับเป็นรูปโค้งสวยงามเสร็จก็เอาออกจากพิมพ์นะเอาออกจากพิมพ์ถ้าลักษณะนี้ เอาออกจากพิมพ์โดยการใช้แม่พิมพ์เคาะเอาออกมาเคาะยังไงครับอาจารย์เคาะลงไปกับภาชนะแล้วก็ใช้ผ้ารองนะผ้ารองพระก็ตกลงมาแล้วก็หยิบขึ้นไปอ๋อคือพลิกแม่พิมพ์พลิกแม่พิมพ์เอาด้านนี้ลงกับพื้นแล้วคอให้ออกมาคอให้ออกมาหลังก็เลยสวยงามครับผมนะไม่มีรอยแซะไม่มีรอยอะไรก็จะสวยงามนะครับต่อมาหลังอย่างชนิดที่สองอย่างนี้ก็ใช้ไม่มือก็ผ้าไล่จากข้างล่างลงไปคือลง
ขึ้นไปขึ้นจนแบนจนเนื้อปิ้นออกมานะเนื้อปิ้นออกมาจากแม่พิมพ์ครับนะพอเนื้อปิ้นเสร็จไล่ลงมาตรงปลายก็จะบางกว่าครับใช่ไหมเพื่อให้ไล่ดินลงมาถึงตรงข้างล่างครับด้านล่างของพระเมื่อถึงด้านล่างของพระใช้มือหยิบบีบก้นอย่างนี้ครับผมพอบีบก้นใช้จิกแล้วก็ยกขึ้นไปครับผมนะเป็นหลังแบบนี้ถ้าเผื่อก้นเดี๋ยวจะนูนขึ้นมาเราจับอย่างนี้ไงจับแล้วก็เล็บหยิกลงไปนะหรือมือใช้มือก็ได้หยิกขึ้นไปแล้วก็ยกขึ้นคือตรงนี้จะนูนกว่าใช่จะนูนกว่าครับผมนะครับนะฮะนี่ครับเป็นลักษณะของไล่ปีกเนี่ยก็จะบินกระเทาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระรอดอยู่ใต้ดินครับ อยู่ใต้ดินมีการขุดค้นกันต่อมาเมื่อพระรอดมีราคาอยู่ในชุดเบญจภาคีแล้วก็มีราคาก็เกิดการขุดค้นเพราะว่ามีค่ามีราคาแล้วแล้วก็มีบางคนก็มีนักเล่นพระมีเศรษฐีมีคนมีเงินก็ไปยืนรอครับไปยืนรอเมื่อขุดได้มาก็เช่าเลยครับในหน้าในเขาเรียกเช่าปากหลุมก็คือตอนที่ท่านอาจารย์เคยบอกว่าเขาทางวัดให้เช่าที่ให้เช่าที่เป็นตารางแล้วพอได้มาปุ๊บก็ไปเช่าที่ปากหลุมเลยครับที่ปากหลุมต่อมาพิมพ์หลังแบบนี้ก็เหมือนกันกดตะกร้าข้างบนไล่ลงมาเพื่อจะให้พระติดชัดนะครับเพื่อจะให้พระติดชัดแล้วมาตรงข้างล่างก็จะหนาเพราะฐานเขาหนาอยู่แล้วครับนะฐานเขาหนาอยู่แล้วฐานหนาอยู่แล้วก็เลยตรงนี้เลยนูนสูงขึ้นมาเมื่อสูงขึ้นมาก็บางคนก็ใช้ไม้เสียบลงไปแล้วก็เซาะขึ้นมาไม้เสียบไปประมาณไม้แซะลงไปอย่างนี้แซะลงไปอย่างนี้นิดเดียวแล้วก็ยกขึ้นมาจากก็จะได้เป็นรูปงูเหรอครับเป็นรูปอย่างนั้นอันนี้ใช้นิ้วนะอันนี้ใช้แซะเอานี่ครับส่วนใหญ่ลอยจะอยู่ข้างล่างลอยจะอยู่ข้างล่างนะครับแซะขึ้นมาก็มีลอยตามนี้นะครับก็มีแค่นี้พระรอดก็มีหลังอยู่2แบบ3แบบนะครับที่เห็นกันโทษอันนี้ลอยขุดมาแล้วโดนจอบโดนอะไรโดนเสียมโดนอะไรแตกอันนี้ก็คือเป็นคราบดินที่เกาะมาคราบดินที่กรุที่ที่กรุที่เกาะท่านอาจารย์ครับอันนี้ครับสีมันสวยอย่างเงี้ยมันชุ่มสีชมพูไหมครับเป็นสีชมพูอันนี้ที่จริงเป็นดินนะของเก่าเขาเป็นดินอย่างนี้ไอ้สีชมพูอย่างนี้สมัยก่อนนะนักเล่นพระรุ่นใหม่คงไม่เคยเห็นนะเขาใช้กำมะหยี่สีแดงกำมะหยี่แบบที่เอามาลองผัดอะไรแบบคนเช่าพานอย่างข้างหน้าร้านเนี่ยครับใช่กำมะหยี่บางๆอ่ะสีแดงสีแดงเขาเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นร้านทองก็ใช้กันใช่เหมือนร้านทองที่เขาวางร้านทองแหวนวางแหวนวางอะไรราคาร้านทองก็ใช้กันก็ไปซื้อเป็นม้วนมาเขาก็มาตัดขายที่สนามพระนะไปตัดขายแล้วพวกที่เอาพระไปเลี่ยมไปอะไรเขาก็พับเอาฮะสมมติว่าเขาวางพระลงไปในตลับนะแค่นี้ความหนาเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่เขาก็พับแล้วก็มาลองดูมาลองสองข้างว่าพอดีพับยาวๆนะพอดีก็เสียบเอาวะพระวางแล้วก็เสียบลงไปก็เอาแผ่นแดงอ่ะแผ่นแดงรองก่อนรองข้างล่างรองพื้นนะก็พระก็หงายขึ้นหลังพระก็แตะกับกำมะหยี่แดงเหมือนสมัยนี้ใช้ยางสมัยนี้ใช้ยางสมัยนี้ใช้ยางแดงๆสมัยก่อนใช้กำมะหยี่พอชื้นแล้วสีมันตกครับท่านใช่พอชื้นแล้วสีตกแต่มันจะตกเฉพาะตรงที่ขาวๆกว่าตรงที่ขาวๆกว่าอันนี้ไม่ซึมเนื้อพระไม่ซึมเนื้อพระรอดไม่ซึมเพราะเป็นดินสีเขียวจะไม่ซึม
นะครับแต่ตรงนี้ตัวนี้ของเดิมน่าจะอันนี้น่าจะเป็นขี้ดินแบบนี้ดินคาบกุอ๋อดินคาบกุที่มันดินคาบกุใช่ที่ติดอยู่ในรูนี้ก็เลยซึมเข้าไปซึมเข้าไปจนแดงอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อพายจริงไม่ติดไม่ติดไม่ติดถ้ารอดไม่ติดก็เลยงงพระท่านองค์นี้ทำไมมีอะไรสีชมพูบางองค์เนี่ยผมซื้อสมเด็จนะซื้อสมเด็จบางองค์หลังแดงเลยโดนกำมะหยี่หลังแดงกับข้างแดงเลยแต่ข้างหน้าก็ยังพอมีนิดๆตามขอบนะครับพระรอดขาวเนี่ยเป็นพระที่มีน้อยหายากมากนะครับพระคงก็เหมือนกันพระคงขาวพระคงขาวมีที่มีราคามากแพงที่สุดนะครับก็หนึ่งพระรอดสีขาวนะครับสีขาวที่มีน้อยพระคงขาวนะครับพระคงนี่เขาก็นิยมสีเขียวเขียวสีเขียวพระรอดเหมือนกันแต่ก็ขาวถ้าสวยก็หายากที่สุดครับผมนะครับหายากที่สุดก็คือพระสีขาวนะครับพระคงขาวพระรอดขาวครับผมนะครับพระคงพระรอดขาวเนี่ยที่เอามาให้ท่านได้ชมกันเนี่ยนะครับครับผมเนี่ยเป็นพระที่หายากผมเลยอยากจะให้ดูครับอยากจะให้ดูแล้วก็มีตำหนิที่ชัดเจนเพราะว่าเนื้อดินขาวเนี่ยน่าจะเป็นพระเนื้อดินที่ค่อนข้างจะละเอียดและนิ่มครับผมแล้วถูกไฟกลางนะครับนี่ครับพระรอดขาวพระรอดขาวองค์นี้จะขาวนวลๆแต่ว่าพระรอดขาวเนี่ยเสียอยู่อย่างคือเนื้อเนี่ยและผิวเปลือกเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งถูกน้ำหรือมีการล้างแรงๆเนี่ยจะหลุดหมดครับนะฮะถูกเหงื่อมากๆก็จะฟูขึ้นมาเหรอครับฮะเสียง่ายเสียง่ายพระคงก็เหมือนกันพระคงฟูๆออกมาพอโดนเหงื่ออบฟูขึ้นมาพอมาล้างน้ำอีกทีอ้าวโผล่หายไปแล้วนะครับเช่นกันพระรอดก็เช่นกันรักษายากแต่ว่าหายากนะครับแต่ว่าหายากขีดที่ตรงหน้าผากนะตรงนี้จะสูงเป็นคิ้วใช่ไหมเหมือนพิมพ์ใหญ่นะก็เหมือนกันกับพิมพ์ใหญ่อันนี้คือพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมพิมพ์ใหญ่ครับผมพิมพ์ใหญ่ที่เอามาเพราะตำหนิเขาชัดดีครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ตำหนินะครับตำหนิที่ติดคือตรงหน้าผากนี้จะมีเส้นเชื่อมลงมาติดกับหน้าผากนะครับจากเมาลีนะอันนี้มันเมาลีคือผมนะจะมีเส้นนี่ครับหน้าผากใช่ไหมนี่เมาลีครับนะเส้นเมาลีเขาครอบลงมานี้เป็นขยักโค้งลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะตรงนี้เป็นแอ่งสองข้างครับนะครับวิธีดูนะมีแอ่งสองข้างครับแล้วก็มีเส้นตรงนี้นะครับมีเส้นตรงนี้บางคนมีท่อนเดียวแค่นี้นะนี่ไม่มีท่อนเดียวเอามาให้ผมดูผมบอกแท้เอ้ามีท่อนเดียวทำไมดูแท้แล้ววะท่อนเดียวคือแค่นี้เหรอครับใช่ใช่ใช่ตรงไหนครับอ้าวก็ดูตรงนี้ไงนี่ไงดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ ของแท้เนี่ยจะบุ๋มลงไปเห็นไหมเป็นรอยสองข้างคิ้วก็จะสูงพอเลยคิ้วขึ้นไปก็จะบุ๋มตรงกลางแล้วก็มีเส้นเนี่ยถ้าชัดๆจริงๆเนี่ยเส้นจะลงจากนี้ลงมานี้โหลงยาวเลยลงยาวนี่เลยมีเส้นใช่เส้นนี้ครับใช่ที่มาถึงนี่ครับมาถึงนี่นะครับเนี่ยมีเส้นนี้แล้วก็มีแอ่งนะดูตาแบบที่ผมว่ายักคิ้วนะครับต้องยักคิ้วตานี้มาติดดั้งจมูกครับตานี่ตอนที่ว่าเมื่อกี้นี้องค์พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์กลางนะไม่มีขยักตรงนี้นะขยักตรงหูนี่แล้วก็มีเส้นนี่เห็นไหมเส้นตะขอขึ้นไปที่หน้าที่ตรงโหนกแก้มนี่นะเป็นตะขอแล้วก็มีจุด2จุดที่องค์เมื่อกี้มันมองไม่เห็นใช่แล้วก็ตรงนี้ก็มีเส้นไปทางนี้อีกเป็นตะขอขึ้นไปทางนี้พอมาพิมพ์กลางก็เป็นหูเหมือนพระพุทธเลยยาวอย่างเดียวไม่มีตะขอไม่มีอะไรนะแล้วก็มีไส้ตรงกลางจะเว้า
มีเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมตัวกลางคล้ายหูพระพุทธที่มีรูนะนะพอมาพิมพ์เล็กพอมาพิมพ์เล็กหูก็จะตันเป็นแท่งยาวลงมาไอ้ตะขออันนี้ก็หายไปครับนะครับไม่มีอันนั้นคือพิมพ์เล็กนะครับอันนั้นคือพิมพ์เล็กอ่ะต่อมาที่เราอยากให้เห็นนี่ครับใต้ข้อศอกนะครับใต้ข้อศอกใต้ข้อศอกนี่ติดชัดๆจะมีถึง4เส้นนะครับ1 2 3 4เนี่ยครับมีถึง4เส้นมีถึง4เส้นพอตรงนี้มี4เส้นพอมาตรงใต้ฝ่าเท้าครับใต้เท้าขวาครับนะครับใต้เท้าขวาที่ทับเข่าซ้ายอยู่นะนี่ยังมีอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับพอมีอีกเส้นหนึ่งก็ลอดลงมานี่อีกอ๋อเส้นลงมานี่เลยเส้นลอดลงมานี่อีกพอเส้นลอดลงมานี่อีกมาถึงนี้โอ้ยาวมาถึงนี่เป็น3เส้นครับสามเส้นนี้และก็เส้นวิ่งไปเนี้ยครับการดูพระลอดพิมพ์ใหญ่ต้องจำอันนี้ให้ดีที่ผมว่าคุณตึกตรงนี้สูงแล้วก็ลึกลงไปใช่ไหมเป็นเนื้อนูนขึ้นมาใช่ไหมเป็นเนื้อนูนขึ้นมาแล้วถึงจะมีเส้นสามเส้นต้องวางอยู่บนเนื้อที่นูนขึ้นใช่และลักษณะของเส้นต้องให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่วิ่งตรงมาอย่างนี้เหมือนคล้ายเอียงไปใช่นี่เห็นไหมครับครับอันนี้เอียงน้อยสองอันอันนี้เอียงมากตรงกลางนี่ครับจำให้ได้นะครับจำตรงนี้ให้ได้นะแล้วต่อมาเราก็ต้องมาจำเส้นนี้นะเส้นนี้จะสูงแล้วก็ลงไปแล้วก็มาถึงนี้ตรงนี้จะมีเนื้อเป็นตุ่มต่อกันต่อติดกับฐานอันนี้นะถ้าของที่ทำออกมาเส้นจะตรงแนวเลยครับไม่มีเนื้อตุ่มที่ติดนะครับจะเป็นตอนพอสุดตอนก็มีตุ่มสุดตอนก็มีตุ่มนะฮะการขุดพิมพ์ของเขาสุดตอนก็จะมีตุ่มนะครับให้เห็นเนี่ยพวกนี้ต้องรายละเอียดในร่องนี่ต้องจำหมดนะครับต้องจำหมดนะครับต้องจำหมดพระองค์นี้เป็นหลังอูมเป็นหลังอูมพอปั้นลงไปก็แปะพอแปะเอาดินแปะลงไปในพิมพ์ก็กดย้ำ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 ให้สะอาดพระเนื้อขาวหรือหลังนูนเนี่ยพระจะหนาครับผมหลังจะหนาถ้าเผื่อหลังเป็นแอ่งแล้วก็ใช้มือหยิบเนี่ยพระจะบางครับนะพระจะบางหลังจะหนานี่พอหนานี่พิมพ์เขายาวลงมาอยู่แค่นี้นะครับตรงนี้ก็เอาไม้หรืออะไรเสียบแล้วก็งัดขึ้นมาบางองค์ก็งัดบางองค์ก็เคาะออกนะครับนี่การดูพระลอดพิมพ์ใหญ่นะครับก็มีจุดสังเกตแบบนี้นะครับถ้าเราที่เล่าให้ฟังอันนี้ได้รายละเอียดเยอะแล้วก็เป็นเนื้อขาวที่หาชมได้ยากอันนี้เป็นสนิมเหล็กที่เกิดอันนี้คือเกิดจากในดินอ๋อในดินครับในดินสมัยก่อนยังไม่มีเหล็กแล้วไปเจออะไรเขาครับในเหล็กมีดินนะครับมีเหล็กนะครับในดินมีเหล็กท่าเหล็กอะไรพวกนี้มีเหล็กมีเหล็กเป็นแร่อ๋อเป็นแร่แล้วก็เลยซึมเข้ามาที่นี่ครับซึมมาที่ตอนแรกผมก็นึกว่าเจดีย์อะไรที่เป็นอ๋อยังไม่มีเหล็กครับยังไม่มีสมัยนั้นไม่มีอยุธยายังไม่มีเหล็กเลยอยุธยาก่อเจดีย์ก่อโบสถ์ก่อวิหารอะไรใช้ปูนขาวทั้งนั้นอ๋อนี่คือเหล็กในดินครับมีแร่เหล็กเหล็กในดินครับเหล็กในดินไม่เหล็กในดินก็คนก็เก็บเอาไปใส่บาตรพระเก็บใส่ภาชนะอะไรแต่บาตรก็ยังไม่มีบาตรเหล็กอ่ะนะไม่มีสมัยเก่าไม่มีเราเพิ่งมีเหล็กเมื่อไม่นานนะไม่นานนะครับสมัยก่อนไม่มีครับสมัยอยุธยาก็ยังไม่มีเหล็กโบสถ์ตามโบสถ์วิหารวัดพระแก้วตามวัดโพวัดอะไรไปดูเถอะครับครับใช้อิฐมอนเรียงทั้งนั้น เรียงแล้วก็ใช้ปูนขาวนะใช้ปูนขาวบางคนเขาเรียกก่ออิฐสอปูนเขาว่าแล้วครับอ๋อไม่ได้ถือปูนเนี่ยสอปูนสอปูน
สาปูนก็เรียงขึ้นมาทำไมเขาถึงใช้เสาต้นใหญ่และถี่ครับเพราะว่าไม่มีเหล็กครับผมใช้อิฐเนี่ยเรียงสลับกันไปสลับกันมานะครับเพื่อทานน้ำหนักครับนะครับอันนี้เป็นเมื่อก่อนนี้ช่างปูนเนี่ยช่างปูนที่ทำโบสถ์ทำวิหารทำอะไรแต่คนจีนอ๋อเหรอครับครับคนไทยยังทำไม่เป็นเหรอคนไทยยังทำไม่เป็นคนจีนครับผมรู้เพราะว่าเตี่ยของอาจารย์ที่สอนให้ผมเล่นพระครับเขาสร้างศาลาทำเป็นช่างทำศาลาที่วัดบางลำโคเป็นคนจีนแล้วก็มาทำในกรุงเทพดูแท้ตามวัดตามหน้าบันเห็นไหมครับผมยังเป็นทรงจีนอยู่เลยครับผมเห็นไหมเป็นทรงจีนแล้วก็เอาไอ้พวกสังฆโลกพวกที่เป็นจานแบบที่มาเขย่าไฮโลนะก็เลือกถ้วยอะไรนะเอาไปติดตามหน้าบันมีชามมีอะไรพวกนั้นครับใช้ช่างจีนครับท่านอาจารย์สมานก็ได้มาแยกให้เรารู้นะครับว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กครับต่างกันยังไงสำหรับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเนี่ยให้ท่านอาจารย์จะให้ดูที่หูนะครับหูพิมพ์เล็กก็จะยาวกว่าแล้วก็ไม่มีตะขอเข้าไปไม่มีตะขอส่วนแล้วก็ฐานพิมพ์เล็กจะมีฐานแค่2ชั้น2ชั้นใช่พิมพ์ใหญ่จะมีฐาน3ชั้นใช่อันนี้ก็คือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแต่ว่าลักษณะส่วนอื่นจะคล้ายกันแต่สำหรับพิมพ์กลางถ้าอาจารย์บอกว่าแกะใหม่เลยคือให้ดูลำตัวตัวจะใหญ่กว่าลำตัวจะใหญ่กว่าล่ำกว่าหน้าใหญ่กว่าอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือหลักการง่ายๆรายละเอียดท่านอาจารย์ก็อธิบายได้อธิบายไปแล้วเส้นคอมีเส้นคอมีอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับดูหลายๆเที่ยวเดี๋ยวจำได้ครับครับผมต่อไปนะครับจะเป็นคำถามนะผมเนี่ยท่านผู้ชมเอาคำถามแรกนะครับท่านก็ถามประจำว่าจะส่งรูปมายังไงมาเจออาจารย์ท่านได้ยังไงนะครับอาจจะบอกให้ท่านผู้ชมว่าท่านอาจารย์จะอยู่อังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับเสาร์อาทิตย์ไหนที่มีงานประกวดท่านอาจารย์ก็จะไม่อยู่นะครับก็ติดตามในเพจร้านสมานคลอง3นะครับผมเพจ Facebook ร้านสมานคลอง3ก็จะบอกเลยว่าอาทิตย์ไหนท่านอาจารย์ต้องไปทำหน้าที่เป็นกรรมการประกวดตัดสินพักก็ท่านก็จะไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับที่พันธิประมงวานแล้วก็ส่วนสำหรับวันอังคารหรือว่าวันศุกร์ที่ท่านอยู่ก็จะอยู่ประมาณเที่ยงถึง 18:00 นใช่มั้ยใช่ครับครับผมก็มาแล้วแต่สำหรับท่านที่บ้านอยู่ใกล้ๆที่ท่านอาจารย์ไปประกวดก็สามารถไปหาท่านอาจารย์ได้เลยที่งานประกวดที่งานประกวดถ้ารู้ว่ามีงานปุ๊บก็ไปเลยตั้งแต่วันเสาร์เย็นๆท่านอาจารย์ก็จะอยู่ตามเดินดูผ้าอยู่ตามงานแล้วท่านอยากมีผ้าอะไรให้รู้ว่าไปให้ท่านอาจารย์ดูเลยตกลงถ้าตกลงราคาซื้อขายก็ได้ตรงนั้นก็โอนเดี๋ยวนั้นเลยได้ครับหรือสมมติท่านมีเป็นจ่าภาคีตอนส่งประกวดก็ส่งประกวดเสร็จท่านอาจารย์รับเข้าก็คือแท้แน่นอนก็กระซิบท่านอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเจอกันหลังงานประกวดหน่อยนะครับ มีเรื่องปรึกษาหน่อยอะไรเงี้ยบอกท่านอาจารย์ได้ครับครับครับผมแล้วสำหรับท่านที่จะมาที่ร้านไม่จำเป็นต้องวันที่ท่านอาจารย์อยู่มีพระอยากจะมาปล่อยจะเป็นพระเกจิหลักพันหรือว่าพระเป็นจ่าภาคีหลักเป็นหลายๆล้าน10ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับมีคนอื่นคอยดูแลให้มีครับมีประจำร้านก็เลยมีน้องอาร์ตน้องอาร์ตอยู่ประจำตลอดแล้วก็มีพี่เล็กไว้ขันคอยช่วยแล้วก็มีคุณนัทเมืองชนคอยช่วยนะครับผมคอยช่วยตัดสินใจช่วยกันตัดสินใจได้ครับแล้วก็มีเงินจ่ายได้จ่ายได้แน่นอนเป็น10ล้านก็มีถ้าอาจารย์ไม่อยู่ก็มีคนอื่นได้มีครับมีครับมีครับเพราะบัญชีอยู่กับคุณชมพู่นะครับทําอยู่ร้านไปแล้วได้ทันทีครับผมครับผมแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาที่ร้านครับยังไม่อยากขนพามาเยอะถ่ายรูปมือถือถ่ายส่งมาได้ส่งมาในไลน์ก่อนครับไลน์ @art24 นะครับ @art24 อย่าลืมใส่แอดนะครับผมส่งรูปมาเสร็จท่านก็ดูว่าเอ้ยทางร้านอ่านแล้วแต่ไม่ตอบก็คือเรายังไม่ชอบพาของท่านแต่สำหรับท่านใดเราตอบกลับไปก็คือว่าพาของท่านเราชอบพาของท่านนะครับท่านก็ต่อรองราคาเลยหรือว่าอยากจะดูเฉยๆก็ได้บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับผมแค่อยากรู้ว่าเกแท้เฉยๆอ่ะหรือว่าท่านอยากขายก็ลองต่อรองราคาดูกับทางแอดมินนะครับถ้าตกลงราคากันได้เสร็จท่านสะดวกมาที่ร้านก็เอาพามาที่ร้านเลยหรือท่านไม่สะดวกก็คุยกับแอดมินบางทีแอดมินจะผ่านไปที่บ้านท่านทางบ้านท่านทางที่ท่านสะดวกหรือไม่บางทีทางอาจารย์ก็ถ้าชอบจริงก็อาจจะให้ค่ารถค่าเครื่องบินท่านมาที่ร้านได้ครับครับผมก็ลองคุยกันดูนะครับในไลน์นะครับและอันนี้เป็นบริการใหม่ทางร้านนะครับคือสุดท้ายก็คือสำหรับท่านที่อยากเป็นนายหน้าปล่อยพระคือมีเพื่อนมีพระหรือว่า
ใครมีพระญาติพี่น้องมีพระลองเอามามาถามเราแบบไม่รู้เราก็ถ่ายแค่ถ่ายรูปส่งมาที่ร้านถ้าทางร้านชอบพระของท่านตอบกลับไปท่านก็ตกลงราคาแต่ถามก่อนได้ว่าได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็บอกเพื่อนของท่านแล้วท่านรู้ว่าเพื่อนท่านจะมาที่ร้านแน่นอนก็ไลน์เลขบัญชีบอกว่าผมเป็นในหน้านะครับเนี่ยผมกำลังจะพาเจ้าของพระไปที่ร้านพอมาที่ร้านปุ๊บทางร้านก็จะเห็นพระก็จะจำได้เอาอันนี้พระที่ท่านบอกว่าท่านเป็นในหน้านี่ปุ๊บพอเขาตกลงราคากับญาติท่านหรือว่าเพื่อนของท่านเสร็จปุ๊บพอเวลากลับไปท่านก็จะมีเงินโอนกลับไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ขายได้10% 20% ไม่แน่แล้วแต่ราคาของพระนะจะมากจะน้อยครับขั้นต่ำคือ10ครับอาจจะมากขึ้นไป20-30% อะไรแต่ถ้าท่านตกลงทางร้านบอกราคาประมาณเท่าไหร่ท่านก็จำเลยอย่างน้อยก็ได้ 10% นะครับหมื่นก็ได้พันแสนก็ได้หมื่นครับถ้าร้านก็ได้แสนเลยได้ครับได้เลยครับผมได้เลยรับรองได้ว่าตรงไปตรงมาครับอันนี้เป็นบริการใหม่ครับท่านจะเอาพระมาปล่อยเองหรือว่าจะเป็นในหน้าเลือกได้เลยนะครับเลือกได้สบายส่งทางไลน์มาก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาที่ร้านก่อนส่งคุยทางไลน์ให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะครับต่อไปเป็นคำถามนะครับอันนี้เป็นคำถามท่านใดมีคำถามนะครับสามารถใส่มาที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วผมก็จะเอามาถามท่านอาจารย์ในตอนท้ายคลิปอย่างนี้นะครับผมเขียนได้คลิปคอมเมนต์ยังไม่โชว์นะครับแต่มาขึ้นที่แอดมินนะครับแล้วผมก็จะอ่านแล้วเอามาถามให้ท่านอาจารย์ในตอนท้ายคลิปอย่างนี้นะครับผมอันนี้คำถามแรกนะครับท่านถามว่าตอนที่เราทำสมเด็จสองคลองครับท่านถามว่าทำไมถึงเรียกว่าสองคลองครับอ๋อที่เรียกว่าสองคลองเนี่ยเมื่ออีกอย่างนึงบางคนก็พูดว่าบางคนก็พูดว่าเป็นพระที่วัดระฆังด้วยบางขุนพรมด้วยนะคลองวัดระฆังก็คลองบางว่าใหญ่นะครับคลองบางขุนพรมก็เป็นวัดบางขุนพรมนะครับความหมายอย่างนั้นเวลาเขาจะซื้อผ้ากันเขาบอกไอ้หนุ่มวัดระฆังไอ้หนิมก็เดี๋ยวเจ้าของผ้าจะรู้นะครับเขาก็บอกไอ้หนิมสองคลองก็เข้าใจกันแล้วว่าเป็นพระบางขุนพรมไม่ใช่วัดระฆังอ๋อแต่ว่าเป็นพระวัดระฆังมาใส่ในกลุ่มบางขุนพรมครับจะเรียกว่าสองคลองครับคือพระสองวัดนั่นเองครับแต่ว่าอย่างนี้จะก็แหละราคาจะแพงกว่าบางขุนพรมธรรมดาใช่ไหมแพงกว่าบางขุนพรมธรรมดาครับผมสองคลองดูไม่ยากคือบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ลึกพิมพ์ทรงเจดีย์พิมพ์ลึกนะครับทั่วพิมพ์ลึกทั้งหมดทั้ง4แบบเนี่ยเป็นพระของวัดระฆังที่สมเด็จเอามาใส่ร่วมด้วยครับก็ถ้าเรียกว่าพิมพ์ลึกก็คือเป็นพระจากวัดระฆังใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ส่วนอีกคำถามนะครับท่านถามว่าพิมพ์ใหญ่อะครับวัดระฆังมันท่านถามว่ามีเส้นสังคติไหมครับเส้นสังคติมีเป็นบางบล็อกนะมีเป็นบางพิมพ์นะครับมีเป็นบางพิมพ์ที่เห็นมาแล้วก็เป็นพระที่พิมพ์ครั้งแรกๆนะทีแรกๆเส้นสังคติก็จะพอเห็นลำไรแล้วพอกดไปพิมพ์ไปเรื่อยๆเส้นสังคติก็จะหายไปครับก็คือมีใช่ไหมเส้นสังคติครับมีครับต้องพระลึกจริงๆครับท่านอาจารย์เห็นมาสมมติพิมพ์ใหญ่4แบบเนี่ยมีทุกแบบเลยไหมครับเท่าที่เคยเห็นมีแทบทุกแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมานมากเลยครับที่มาให้ความรู้เราตอนท้ายนี่ก็เป็นพระสมเด็จครับเมื่อกี้เป็นเรื่องพระรอดครับขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ